ี้ก็เวลา 6:13 แล้วนะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องตื่นเช้ากว่านี้นะเราต้องตื่นประมาณ6:00ตรงทุกคนไม่งั้นเราจะต้องรีบแต่งตัวแล้วแหละแล้วก็วันนี้เคทจะถ่าย One Day Walk วิธีการทำงานของเคทให้ดูนะคะว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วก็จะมาพูดถึงเจ้านาฬิกาตัวนี้ด้วยอันนี้เป็น Smart Watch ของ Mimo Watch นะคะทุกคน มันไม่ยอมหยุดเลยมันปลุกเราตลอดเวลาเลยไปอาบน้ำกันเถอะเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:17 แล้วทัชสกรีนง่ายขึ้นเยอะมากลื่นมากเลยนะทุกคนฟังก์ชันเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะเอาไว้พูดตอนช่วงดึกของคืนนี้นะคะจนถึง5 ทุ่มเพื่อประหยัดแบตแล้วก็ไม่รบกวนเวลานอนเราด้วยวิธีตั้งค่าก็ง่ายมากเลยทุกคนกดปุ่มตรง setting เนาะแล้วก็มาตรงที่ display นะคะตรงนี้เราสามารถเซตเกี่ยวกับหน้าจอ display ได้เลยปิดแบบนี้อันนี้ทั่วลุควันนี้ของเราก็มีเสื้อคาร์ดิแกนเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะแล้วก็เป็นกับผมยาวแล้วก็กับเสื้อขอบเผื่อร้อนแล้วก็สามารถถอดคาร์ดิแกนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าบนรถนะคะเพราะว่าเราไม่เคยแต่งหน้าทันเลยถ้าเราแต่งที่บ้านแต่ว่าไม่มีกระเป๋าจะถึงออฟฟิศนะคะทุกคนตั้งแต่8:00ถึง8:24
อนแทนเรนคอนไหมก่อนมั้ยเนี่ยแล้วก็จะมาหยิบขนมปังไปตอน 9:00 น.เดี๋ยวเราไปกินที่โต๊ะนะทุกคนซึ่งวันนี้เรากินเป็นขนมปังบ้านคุณยายได้ครับชั่วโมงแล้วทุกคนแต่มันไม่ลดลงไปเลยเพราะเส้นมันเยอะมากแล้วมันก็อืดมากตอนนี้ไปต่อไม่ไหวแล้วตรงนี้เมื่อกี้เรามาถ่ายรูปตรงมุมนี้จริงๆแบบมันได้มุมน่ารักมากเลยแหละทุกคนThank you.
เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ใช้ Member Watch ในการตรวจจับการออกกำลังกายของเราแล้วก็ตั้งเป็นโหมดฟรีสไตล์นะคะแล้วก็สามารถเปิดเพลงระหว่างออกกำลังกายได้ด้วยนะทุกคนก็เปลี่ยนเพลย์ลิสต์ได้เลยก็จะเห็นว่าเราออกไป200แคลแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะนี่แล้วก็ดูฮาร์ทเรทของเราก็ได้ด้วยจริงๆมันสามารถดูดีเทลมากกว่านี้ในแอปก็ได้นะคะทุกคนก็ไปเปิดดูในแอป Mimo Fit ได้เลยนะซึ่งเราสึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่แบบว่าเบาแล้วก็โอ้ใส่ออกกำลังกายได้ง่ายมากเลยอะวิ มีแจ้งเตือนใช่แล้วเราจะเป็นคนผอมนะคะตอนนี้เรากำลังพบเจอปัญหาเราไม่สามารถกดปลดล็อกเกอร์ได้เพราะเราว่าเรากดพาสเวิร์ดถูกแล้วนะแต่มันแจ้งเตือนว่าผิดตลอดเลยอ่ะมันเพิ่งลบอ๋อขอบคุณค่ะเอามันติดกับตัวนี้โอเคค่ะสวยสีอะไรสีฟ้าอ่อนชมพูขอบคุณค่ะว้าวได้ไหมแล้วก็เอาอะไรอีกอ่ะแล้วก็ไส้อ่อนบัวที่หนึ่งจริงๆอันนี้มันก็คุ้มนะถ้าไม่เอาอันนี้699ขังแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเนื้อสันนอกค่ะเอาหมูมันมันไออันนี้ชิ้นมันใหญ่ไปป่ะเพราะว่ามันจะอร่อยตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:51 อันนี้เป็นหน้าจอ Always On Display นะทุกคนเวลาที่จอมันพับไปแล้วเราก็จะยังเห็นนาฬิกาอยู่อวดอะไรก่อนระหว่างอวดขาตั้งจอกับอวดนาฬิกาใหม่นี่ทุกคนเราอยากอวดมากเลยอันนั้นเป็นขาตั้งจอที่เราได้มาใหม่ซึ่งเราได้มาเป็นสีขาวซึ่งสีขาวมันหายากมากแต่เดี๋ยวสเต็ปต่อไปเราก็จะเปลี่ยนจออันนี้ให้เป็นสีขาวแต่ตอนนี้ก็ใช้สีดำไปก่อนเนาะเพราะว่าน้องยังไม่มีปัญหาใดๆก็ใช้ไปก่อนนะคะเนี่ยเราก็จะมาท่องสับก่อนนอนนะคะทุกคนแต่เราไม่ทำอย่างนี้ทุกวันนะแล้วแต่บางวันแต่ว่าช่วงเนี้ยอินมากกับการแบบมานั่งท่องคำสับที่แบบบางคำเนี่ยอย่างคำเนี้ยเราก็ไม่รู้นะทุกคนมันใช้คำว่าอะไรอะนั่นแหละแล้วก็เราฟังผ่านบอสแคทช่องคำนี้ดีพอดแคสต์เราคิดว่าหลายๆคนน่าจะต้องแบบถามถึงเจ้านาฬิกา Mimo Watch 4แน่เลยอะงั้นเดี๋ยวก่อนวันคืนนี้เรามารีวิวเจ้านาฬิกา Mimo Watch 4กันก่อนเนาะทุกคนจะมารีวิวในส่วนที่เคยรู้สึกว่าเออมันเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่ามันเหมาะกับราคาที่ควรจะซื้อไหมยังไงดีนะคะทุกคนจริงๆเราก็ทดลองใช้มาแบบหลายวันแล้วนะทุกคนกว่าที่เราจะมาพูดเราก็อยากให้มันเป็นในมุมมองที่แบบว่าเออเราใช้จริงๆเราอะค่อนข้างชอบแบบดีไซน์หน้าจอสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคือเคสอะใส่มาเราแค่รู้สึกว่ามันพอดีอะเลยแล้วมันแบบเหมาะกับผู้หญิงมากๆเลยเฟรมทำมาจากตัวสแตนเลสนะคะทำให้มีน้ำหนักเบาตัวนี้สามารถกันน้ำได้ระดับ5 atm นะคะจะเห็นว่าอย่างระหว่างวันเคสไปเข้าห้องน้ำล้างมืออย่างเงี้ยก็ใช้ได้แบบชิลๆไม่ต้องห่วงเลยจริงๆสีเขาอะจะมีถึง3สีนะคะทุกคนก็สีที่เคสใช้อยู่อันนี้เป็นสีสกายบลูนะคะแล้วก็จะมีให้เลือก3สีจะเป็นสีดำสีฟ้าแล้วก็สีครีมนะคะซึ่งทั้ง3สีเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนสายก็ได้นะคิดอยู่ว่าจะซื้อสีขาวมาเปลี่ยนเนาะตัวชิปของรุ่นนี้นะคะ Mimo Watch 4ก็พัฒนามาจากรุ่นก่อนๆเรารู้สึกว่าทัชสกรีนของเขาอ่ะคือลื่นมากๆเลย
สามารถเปลี่ยนรูปหน้าจอได้มากกว่า100ดีไซน์เลยหรือจะใช้เป็นรูปในอัลบั้มรูปถ่ายของเราเองก็สามารถตั้งได้สูงสุด7รูปเลยนะคะอย่างของเคสเนี่ยเคสก็จะตั้งเป็นรูปน้องแมวน้องส้มๆแบบก็คือแบบปาไว้ 4-5 รูปแล้วก็มีแต่รูปน้องแมวนะคะรูปคนก็คือแบบ 1-2 รูปก็พอบางทีมันก็ทําให้เราแบบอยากมองหน้าจอนะทุกคนดูสิเห็นมั้ยมันมีรูปน้องแมวชอบแบบมองนาฬิกาเอ๊ะตอนนี้กี่โมงแล้วนะกี่โมงแล้วนะคือแบบใช่เรามองรูปน้องแมวค่ะทุกคนหรือจะใช้ระบบ AI Stylist Design หน้าจอให้เข้ากับชุดเราในแต่ละวันก็ได้นะคะทุกคนแค่กดถ่ายรูปแล้วระบบก็จะดีไซน์แมทช์หน้าจอออกมาให้เข้ากับชุดของเราไม่ว่า What For มี new feature มาใหม่เลยก็คือจะเป็น Moving Hell ตัวเนี้ยคือสามารถแท็กประจำเดือนแล้วก็รับการแจ้งเตือนก็ได้คือเราอะสามารถดูรายละเอียดได้เลยนะว่าวันตกไข่วันไหนช่วงปลอดภัยประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่เราจะได้เตรียมตัวสำหรับแล้ววันนั้นๆได้เนาะมันเวิร์กต่อแบบผู้หญิงอย่างเรามากๆเลยอันเนี้ยชอบมากเลยทุกคนช่วงเนี้ยจะเห็นว่าเคสแบบว่าอินกับการไปเล่นพิลาทิสมากๆเลยเนื่องจากว่าเราซื้อคอร์สพิลาทิสไว้ทุกคนเราก็เลยแบบพยายามที่จะทำให้ตัวเองแบบว่ารู้สึกกระชับกระเฉงก็เลยไปออกคลาสพิลาทิสตัวเนี้ยก็สามารถแท็กการออกกำลังกายของเราได้ด้วยนะคะวันนี้เราเบิร์นไปเท่าไหร่แล้วเราออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างอัตราการเต้นของหัวใจเราเป็นยังไงอันเนี้ยคือแบบมีหลายโหมดให้เลือกมากเราก็อาจจะแบบไม่ได้ถือโทรศัพท์ตลอดเวลาเนาะอย่างเช่นเวลานั่งทำงานอาจจะแบบมันมีโนติแจ้งเตือนมาหรือว่ามีข้อความจากครอบครัวมาเงี้ยเราก็ไม่เห็นนะคะตัวนี้ก็สามารถรับแจ้งเตือนจากแอปโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้อีกฟีเจอร์นึงที่เรารู้สึกว่าแบบตอนที่เราเห็นแล้วเราก็แบบค่อนข้างว้าวเลยนะทุกคนสามารถเปลี่ยนเพลย์ลิสต์เพลงได้เลยอันนี้คือแบบชอบมากตรงใจสายแบบชอบฟังเพลงแบบเคสมากเลยที่เราก็ต้องแบบถ่ายรูปคนเดียวอย่างเงี้ยเขาก็จะมีโหมดควบคุมเป็นรีโมทสามารถแบบจิ้มที่หน้าจอแบบกดถ่ายแช่ๆๆของเราได้พออย่างรูปเนี้ยที่เคสถ่ายกับจินอะรูปนี้ก็คือกดจากเมโมโฟนนะคะทุกคนเรื่องแบบอย่างเงี้ยเราก็คือแบบว่าเราชาร์จ1ครั้งก็สามารถอยู่ได้สูงสุดคือ12วันแล้วก็ถ้าอยากให้อยู่นานขึ้นไปอีกอะทุกคนก็สามารถเปิดโหมด Mac Battery Mode ได้เลยนะคะคือจะอยู่ได้ถึงสูงสุด20วันเลยมันเป็นนาฬิกาที่เรทแบบเรทระดับ 2,000 ประมาณเนี้ยแล้วมันตอบโจทย์กับเราแบบครอบคลุมการใช้ชีวิตประจำวันของเรามันทำได้หลายอย่างก็ใครที่อยากเริ่มต้นลองใช้สมาร์ทวอทช์นะคะทุกคนตัวเนี้ยก็เป็นอีกแบรนด์ที่เราแนะนำประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะขอตัวไปนอนก่อนแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน 3:34 แล้วนะคะ